สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามฟุตบอลไทยคู่ซูเปอร์บิ๊กแมชนะครับวันนี้ครับบุรีรัมย์ครับประสาทสายฟ้าครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแบงคอกยูไนเต็ดแหละครับซึ่งทั้งคู่นะครับก็ต้องบอกว่าสูสีกันสุดๆแล้วครับชั่วโมงนี้นะครับนี่ครับมาครับผู้เล่นของบุรีรัมย์ครับเราให้ดูตั้งแต่บรรยากาศเดินเข้าสนามเลยนะครับยาโล่เมื่อกี้นะครับสูงและบิสโซลี่ครับวันนี้ตัวยิงตัวเทพของบุรีรัมย์คริสปิมนะครับแหมขวัญใจหลายๆคนแล้วครับมาแล้วนักเตะไทยก็ทยอยกันมาโอ้โหนี่แก๊งต่างชาตินี่นานิวอินเตอร์ริชนะครับเนี่ยครับ11รายอัพผู้เล่นตัวจริงเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราก็ไล่เรียงไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็มียาโล่เอเทอริชนะครับดูเกาคิมครับคิมมินยอกโหนี่ต่างชาติล้วนนะฮะทาบินาร์ดดิออนคูบุรีรัมนะฮะต้องบอกว่าจัดเต็มข้างหน้าบิสโซลี่สุภชัยใจเด็ดลูคัสคริสปิมโอ้โหตัวขนาดนี้นะฮะแบงคอกครับก็เนี่ยฮะตัวหลักๆประมาณนี้เลยนะครับทิติพันธ์อัลกาซานี่ซิปโควิชนะครับทยอยกันมาเอเวอร์ตันครับเป็นตัวหลักของพวกเขาอยู่แล้วนะฮะแต่ก็ต้องบอกว่าสู้ได้มันนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะลองไล่เรียงกันดูแต่ละจังหวะแล้วก็มีแบบภาพช้าให้ดูกันเล็กน้อยนะครับให้ดูซ้ำกันสักนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องบอกเลยครับว่าคู่นี้ยิงกันดุเดือดเหลือเกินใครไม่ได้ดูเต็มเกมเนี่ยดูตรงนี้กันได้นะฮะแต่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่านี่ฮะให้ดูบรรยากาศสักแป๊บนึงเดี๋ยวเกมจะเริ่มขึ้นแล้วนะฮะทางรุ่งรัตน์ภูมิจันทึกครับแฟนๆก็มาให้การต้อนรับทั้ง2ทีมครับจังหวะแรกเนี่ยเป็นสุภชัยใจเด่นนะครับขึ้นมาทางด้านขวาครับได้เปิดมาให้แล้วโอ้โหลูกนี้ปฏิวัติรับเซฟแล้วไม่ดีเกือบโดนบิสโซลี่ลูกนี้นี่รีบยิงไปหน่อยครับเกือบเข้านะครับแต่ว่าบอลมันก็กระเด้งออกไปนะฮะเนี่ยครับเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะฮะจังหวะที่เปิดเข้ามาปัดมาแล้วนะครับแต่ว่าบอลมันข้ามคานไปยิงไม่ดีเองครับลูกนี้นะฮะก็ช่วงแรกๆเนี่ยจะเป็นแบงคอกนะที่จริงๆแล้วเนี่ยมีโอกาสนะครับทำใส่ทางด้านของบุรีรัมย์แต่บุรีรัมย์นี่ก็มาแบบดุเหมือนกันนะครับแต่ละจังหวะนะฮะต้องบอกเลยว่าพลาดทีเดียวนี่ก็เสร็จได้แต่ว่าตรงนี้ครับอย่างที่บอกครับทรานซิชันแล้วสวนมาแล้วเรียบร้อยเลยครับเอากาซานี่ครับ 1-0 ครับยิงในบ้านบุรีรัมย์ไปเลยครับนะฮะดูอีกทีขึ้นมาทางด้านซ้ายครับแล้วปาดขึ้นมาตรงนี้แล้วโอ้โหชัดเจนครับแนวรับครับของบุรีรัมย์ครับเจอเจาะจนได้อะครับโหช็อกไปเหมือนกันนะครับสำหรับแฟนๆบุรีรัมย์ในสนามนี่นั่งกันนิ่งเลยบอกว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นบุกอยู่ดีๆเมื่อกี้นะครับก็มาดีใจกันนะครับผู้เล่นของแบงคอกยูไนเต็ดหลังจากที่ผิดหวังตกรอบนะครับฟุตบอลเอเชียมาก็ตอนนี้มาได้ประตูแรกไปก่อนนะครับดูครับอัลกาซานี่นัดแรกเนี่ยเล่นไม่ค่อยดีนะนัดแรกเล่นไม่ค่อยดีพลาดเยอะนะครับแล้วก็มานัดนี้นี่ยิงได้เลยเอาจังหวะนี้ครับทาบินาสไปโดนรวบครับใครสุพรรณทองสงหรือเปล่าเหมือนจะใช่นะฮะเหลืองหรือเปล่าไปรวบตรงนี้แล้วนี่ไงโดนจริงด้วยนะครับแล้วไม่รอดครับลูกนี้ก็ชัดเจนนะครับแต่ว่าฟรีคิกระดับตรงนี้เนี่ยนำมาซึ่งหายนะครับแล้วเขามารอตรงนี้แล้วนะฮะลูคัสคริสปิมเดี๋ยวดูครับจังหวะฟรีคิกพี่อุ้มอยู่นั้นด้วยธีรธรบุญมาทันครับยืนอยู่ตรงนั้นแต่ว่าขวาตรงนี้ของลูคัสคริสปริมดูครับผู้ตัดสินให้สัญญาณในการเริ่มเล่นครับกำแพงได้ที่แล้วคริสปริมวิ่งเข้ามาปั่นลูกนี้แล้วเรียบร้อยไปเลยครับลูคัสคริสปริมครับโอ้ยตีเสมอ 1-1 เลยครับดูอีกทีนึงเอาให้สะใจครับบุรีรัมย์ครับลูกนี้สวยครับแล้ววิ่งมาแล้วปั่นเข้าไปเรียบร้อยเลยนะครับ 1-1 ครับสวยครับต้องยอมจริงๆว่าลูกนี้ฟรีคิกเทพนะฮะโอ้โหแล้วเจ้าตัววิ่งมาดีใจกับประธานสโมสรเลยนะครับแหมลูกยิงฟ้าสั่งมาครับสุดๆไปเลยฮะดูกี่ทีก็สวยนะครับดูสิครับบรรยากาศในสนามนี่เฮกันดังๆเลยนะเวลาบุรีรัมย์เนี่ยสามารถที่จะตีเสมอได้นะครับแล้วก็มาพักเนี่ยครับมีดื่มน้ำจิบน้ำหน่อยเอ้าแต่ตรงนี้กลับมาครึ่งหลังแล้วยิงเลยครับโอ้โหอ้าว 2-1 อีกแล้วนิติพงษ์เสรานนท์ครับปกก้าวให้มาหูได้ยิงดีด้วยยาโล่นี่ช่วยไม่ทันรถเซ็งเลยครับไปกระโดดตีคานนะครับโอ้มาแล้วแบงคอกมาอีกแล้วดุเหมือนกันนะคือเดี๋ยวมานะครับแบงคอกเนี่ย
2-1 ครับแบงคอกครับตรงนี้ฮะก็ต้องยอมรับนะครับว่าสูสีทั้งคู่นะครับอยู่ที่ว่าจังหวะจบเนี่ยใครทีเด็ดทีขาดดีกว่ากันนั่นเองนะฮะผู้ตัดสินมาบอกว่าไปนะฮะไปเขี่ยบอลได้นะครับลูกนี้เป็นประตูนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับโหใส่ไส้แตกซะขนาดนั้นนิติพงศ์เสรนนท์นะครับเล่นกันสนุกครับเล่นกันสนุกครับแล้วเนี่ยจังหวะเสียฟาวอีกแล้วบุรีรัมย์มาได้ฟาวตรงนี้แบงคอกอันตรายครับแล้วก็เจ้าเดิมเลยครับเป็นลูคัสคริสปริมนะครับที่จะได้วางลูกนี้ไปเพราะธีรธรนี่ออกไปแล้วนะเนี่ยครับน่าจะมีอาการบาดเจ็บนะตอนนี้เนี่ยต้นฤดูกาลเนี่ยอันตรายนะครับแล้วคริสริมยกมาแล้วข้างหลังมีโถมมงมาแล้วปฏิวัติปัดแล้วบิโซลี่โอ้โหตีลังกายิงเข้าไปครับคิวิเมบิโซลี่ครับโอ้โหนี่เหมือนเพลงเลยนะโอ้ยบิโซลี่ยะแหมคนละเพลงฮะนะโอ้โหดูครับนี่ตีลังกาเข้าไปยอดเยี่ยมเหลือเกินครับบิโซลี่ฮะปรบมือเลยเขาคราวที่แล้วเนี่ยฤดูกาลที่แล้วก็มีลูกอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับตีลังกายิงนะฮะคือลูกพิสดารพิสดารลูกที่มันเหนือความคาดหมายนี่ต้องยอมนะแต่มีข่าวร้ายนะยิงตรงนี้ไปเนี่ยนะฮะต้องบอกว่ามีอาการนะโอ้โหเดี๋ยวดูเต้นก่อนดูเต้นก่อนนะฮะมีการบาดเจ็บนะแต่ว่ายังไม่กำเริบนะตอนนี้ก็ตอดปอดมาหน่อยนะครับเดี๋ยวต้องดูครับแล้วเปิดมาตรงนี้แบงคอกโอ้โหเซฟเกือบไปโอ้โหเกือบโดนครับโอ้ยขนลุกเลยอ้าวแล้วตรงนี้โดนแท็กลงไปสุพรรณครับแล้วโดนผักบิโซลี่กรรมการเป่าเป็นจุดโทษตรงนี้นี่มีดราม่ากันอยู่นาน2นานเหมือนกันนะฮะเพราะว่ากำลังจะเถียงกันแหละครับว่าสุดท้ายเป็นจุดโทษหรือเปล่านะครับผู้ตัดสินก็ไม่มั่นใจนะฮะแล้วแกก็เดินไปเดินมาเอาไงแน่วะเอาไงแน่นะนะครับสุดท้ายก็คงจะต้องมาเช็คกันอีกทีนะฮะสัญญาณ VAR เนี่ยครับมันเป็นยังไงโอ้โหแต่ว่าเนี่ยครับมาเช็คแล้วเช็คแล้วเป็นไงครับผู้ตัดสินวาดครับวาดครับไม่ให้นะครับอาจจะง่ายไปครับง่ายไปครับแหมไม่ได้นะฮะและบุรีรัมย์ครับมาลุยตรงนี้แล้วได้ 3-2 แล้วครับกิลโยเมวิสโซลี่ครับโอ้โหเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเหมือนตัวออกมาจากการ์ตูนเลยครับโอ้โหเก่งเหลือเกินครับกดสูตรกดอีดิตนะครับกดทุกอย่างนะครับโอ้โหบ้าบอจริงๆนะครับลูกนี้ต้องยอมนะครับยอมทุกลูกครับตอนนี้สวยทุกลูกครับแล้วยังไม่พอด้วยนะนี่ครับจังหวะนี้ครับเสกสรรลาตีครับมายิงครึ่งสนามแล้วครับเปิดมาตรงนี้แล้วโอ้โหเรียบร้อยครับยิงครึ่งสนามตรงนี้เสร็จเลยครับโอ้โหยาวๆครับยาวๆครับโอ้โหเสร็จเลยโอ้โหแล้วลูกนี้สวยจริงๆสุดๆไปเลยยิงขนาดนี้ปฏิวัติคำใหม่ก็รับไปเต็มๆครับตรงนี้ครับแล้วก็จบเกมไปเลยครับปิดท้ายด้วยประตูสุดสวยแบบชนิดที่ว่าไม่รู้จะพูดคำไหนไม่รู้ลูกไหนสวยกว่ากันด้วยนะครับอ่ะถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันนะครับโดยการกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ